ส่วนประเด็นการเมืองนะครับต้องจับตาการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี64ของคณะกรรมาการชุดใหญ่นะครับก็คือเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ําของกองทัพเรือที่กรรมาการหลายท่านเองแสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้จ่ายงบประมาณจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ประเทศนั้นเรียกว่าอยู่ในขั้นวิกฤตเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะครับทำให้ที่ประชุมเนี่ยอยู่ในภาวะตึงเครียดตั้งแต่เริ่มต้นขณะที่ประธานกรรมาการเองย้ำครับว่าต้องพิจารณาทุกมิติและพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับ การประชุมกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณงบประม,มาณรายจ่ายประจำปี2564ในวันนี้นะครับวาระสำคัญในการให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาของอนุกรรมการคณะต่างๆโดยเฉพาะคณะอนุกรรมธิการคุรุพันธ์นะครับที่เห็นชอบงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำ2ลำของกองทัพเรือมูลค่า22,500ล้านบาทนะครับที่ยังคงมีเสียงคัดค้านจากกรรมธิการที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณจำนวนมาก ในช่วงที่ประเทศนั้นกําลังประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยทางด้านของกรรมการจากฝาก่งของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณยุทธพงศ์จรัสเถียนจะเสนอให้กรรมการชุดใหญ่ทบทวนเรื่องนี้นะครับรวมทั้งกรรมการเจเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีมติไม่เห็นชอบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับ การประชุมต้องล่าช้ากว่าปกติไปหนึ่งชั่วโมงคาดว่าจากกรณีปัญหาเสียงของกรรมธิการในส่วนของพักรัฐบาลที่พักประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับทำให้ประธานวิปัฐบาลต้องไปพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยรวมถึงกรรมธิการท่านอื่นๆด้วยนะครับท่านนี้หลังเปิดประชุมไปได้เพียงไม่กี่นาทีนะฮะประธานก็ต้องสั่งพักการประชุมไปเพื่อให้การหารือรอบนะครับก่อนจะเป็นการประชุมลับ ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่ประชุมนั้นจะเชิญกองทัพเรือมาชี้แจงอีกครั้งโดยจะให้เลื่อนการประชุมในช่วงบ่ายแต่นายยุทธพงศ์จากสสของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่อยอมนะครับขณะที่ดูความเห็นของประธานกรรมธิการกันบ้างนะครับ,ค,รบคุณสันติพร้อมพัดก็บอกว่าตอนนี้ ต้องฟังเหตุและผลของอนุกรรมธิการของแต่ละคณะก่อนนะครับโดยจะดูในทุกมิติในการใช้งบประมาณซึ่งคุณสถิพร้อมพัฒน์ในฐนานะรัฐมนตรีช่วยคลังก็องบอกว่าความเหมาะสมนั้นต้องครอบคลุมทั้งของภาวะเศรษฐกิจวิกฤตโควิด -19 ปากท้องประชาชนรวมไปถึงความมั่นคงด้วยที่มีความจําเป็นไม่น้อยกว่ากันจึงต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมและก็สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้ครับ